รับชมข่าวเที่ยงกันต่อค่ะนายกรัฐมนตรีได้เปิดงาน70ปีครองราชประชารัฐรวมใจพักรักน้ำตามรอยพ่อซึ่งก็เป็นโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาลโดยโครงการนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการขุดลอกวางท่อและพัฒนาระบบส่งน้ำระบบระบายน้ำไปยังพื้นที่ขาดแคลนน้ำอยู่ในนอกพื้นที่ชลประทานติดตามรายละเอียดได้จากคุณสุรดาเข็มเจริญค่ะรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะเชิญค่ะคุณสุรดาค่ะขอบคุณค่ะคุณนิสาการคุณปฐมาพรคะนายกรัฐมนตรีนะคะขอความร่วมมือเกษตรกรนะคะช่วยกันปลูกหญ้าและต้นไม้ริมคลองเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้คันดินพังทลายหลังจากมีการขุดลอกคูคลองไว้กักเก็บน้ำค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน70ปีครองราชประชารัฐรวมใจพักรักน้ำตามรอยพ่อณคลองบาง200ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาลที่กระทรวงกลาโหมโดยกองทัพบกจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และมีการเปิดงานพร้อมกันใน3พื้นที่ได้แก่ตำบลกระโสบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวกับประชาชนว่าต้องการให้เพิ่มชื่อโครงการนะคะจากเดิม70ปีครองราชประชารัฐรวมใจพักรักน้ำตามรอยพ่อเป็น70ปีครองราชประชารัฐรวมใจพักป่ารักน้ำตามรอยพ่อเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่เปรียบเสมือนป่าและขอให้เจ้าหน้าที่นะคะสำรวจปริมาณน้ำเนื่องจากฝนจะตกยาวนานขึ้นกับปรากฏการณ์รานิญาเพื่อวางแนวทางการแก้ปัญหาและกักเก็บน้ำไว้ใช้โดยขอให้ปลูกหญ้าริมคลองควบคู่ไปกับการขุดลอกคลองเพื่อป้องกันปัญหาคันดินพังทลายและขอความร่วมมือประชาชนทำตามแนวทางประชารัฐซึ่งจะเป็นการสร้างความปรองดองได้อย่างแท้จริงค่ะช่วยกันดูที่ว่าไม่ว่าจะเป็นทางน้ำตรงไหนก็ตามจะเล็กจะน้อยต่างๆมันจะได้เก็บกักน้ำไม่ได้เก็บความชื้นไม่ได้ไม่ให้มันไหลเร็วอันนี้มันอาจจะมองให้เห็นว่ามันน้ำมันไหลอย่างนี้แต่ท่านจะต้องทำเขื่อนประโยชน์ทางฝ่ายเพราะเขื่อนมีปัญหาสร้างไม่ได้แล้วทำไงนะวันนี้เรามันอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งกันมานานแล้วนะเพราะนั้นสิ่งที่เราทำนี้มันจะต้องแสวงหาข้อมูลกันให้ได้ว่าจะทำยังไงสิ่งเราเนี้ยน้ำมันจะไม่ไหลเร็วอย่างนี้มันจะชะลอน้ำไปเรื่อยๆเก็บกักน้ำไประหว่างนี้มีแก้มลิงมีต่างๆเหล่านี้วันนี้รัฐบาลทำทุกอย่างเก็บกักน้ำเพิ่มระบายน้ำพร่องน้ำชะลอน้ำทำทุกอย่างนะตลอดเวลาที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมานะทำไปเป็นจำนวนมากแต่ฝนตกร้อยเพราะนั้นปีนี้เราก็เฝ้าแต่รอว่าไอ้ที่เราทำไว้แล้วนั่นฝนจะตกลงมาไหมเราจะเก็บน้ำไม่ได้เท่าไหร่มันจะเพิ่มพื้นที่ประมาณกักเก็บน้ำได้ไหมประชาชนจะมีความพอหรือไม่เพราะนั้นสิ่งนี้มันจะเป็นมีคำตอบอยู่ในอาร์ตีแมปคือแผนที่ในการเกษตรนะที่เราทำขึ้นมาใหม่ในปัจจุบันนายกรัฐมนตรีนะคะยังขอให้คนไทยร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศให้หลุดพ้นจากปัญหาเดิมและเดินหน้าต่อไปรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นผ่านทุกช่องทางทั้งโซเชียลมีเดียและศูนย์ดำรงธรรมพร้อมขอโทษประชาชนที่บางครั้งอาจจะทำกิริยาไม่เหมาะสมเพราะน้อยใจที่สื่อสารไปแล้วอาจเกิดความขัดแย้งยืนยันไม่เคยคิดสืบทอดอำนาจขอให้คนไทยรักกันและร่วมมือกับรัฐบาลซึ่งพร้อมจะสละได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพรามัยพระขออภัยค่ะทรงมีพระพรามัยที่แข็งแรงจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะได้กดคันบังคับปล่อยดินลงรถบรรทุกเพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติงานขุดลอกคลองบาง200และร่วมปลูกต้นไม้กับหญ้าแฝดกับประชาชนในพื้นที่พร้อมมอบถังน้ำขนาด 2,000 ลิตรจำนวน70ถังให้กับชุมชนค่ะหลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในด้านทรัพยากรน้ำรวมทั้งบูธที่หน่วยงานต่างๆนะคะมาจัดแสดงและบูธสมาร์ทฟาร์เมอร์ที่นายอภินันท์จันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้นำหนังสือสมาร์ทฟาร์เมอร์มาแจกให้กับผู้ที่สนใจพร้อมนำเกษตรกรในจังหวัดราชบุรีที่ประสบผลสำเร็จจากการปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และปริมาณน้ำจนได้เป็นเกษตรกรตัวอย่างหรือสมาร์ทฟาร์เมอร์มาพบกับนายกรัฐมนตรีค่ะค่ะและด้านหลังของดิฉันนะคะก็เป็นผลผลิตทางการเกษตรนะคะที่ได้จากวิถีชุมชนของชาวบ้านริมคลองบาง200ค่ะซึ่งหากขุดลอกคูคลองเสร็จสิ้นแล้วนะคะจะตามนโยบายของรัฐบาลนะคะจะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนในพื้นที่ค่ะคุณปฐมาพรคุณนิสาการคะ
ค่ะขอบคุณคุณโสรดาเข็มเจริญนะคะรายงานจากที่จังหวัดราช